ภายหลังจบการเลือกตั้งนะครับพักรวมพลังประชาชาติไทยได้รับคะแนนเลือกตั้งสสเขตหนึ่งที่นั่งและจากการคำนวณอาจจะได้สสปฏิลิฐถึง4ที่นั่งโดยความเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบรรณหัวหน้าพักได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงเรื่องการบริจาคให้พักรวมพลังประชาชาติไทยว่าสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านขณะนี้เป็นช่วงที่ทุกพักการเมืองกําลังรอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากกกต ในวันที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้ผมเชื่อว่าพักพลังประชาชาติไทยของเรามีโอกาสส่งสอสอเข้าไปทํางานรวมทั้งผลักดันการปฏิรูปในสภาผู้แทนราษฎรจํานวน5-6คนโดยประมาณแต่ทั้งนี้พักของเรายังมีบุคลากรอีกจํานวนมากที่ช่วยสนับสนุนการทํางานอยู่ด้านนอกสภาเพราะทุกคนยึดมั่นในอุดมการ์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพักรวมพลังประชาชาติไทยแม้จะเป็นพักการเมืองเล็ก แต่ก็เป็นพักการเมืองของประชาชนที่แท้จริงไม่มีนายทุนอยู่เบื้องหลังในช่วงเดือนสุดท้ายของการชำระภาษีปีนี้ผมอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องมวลมหาประชาชนช่วยกันบริจาคให้พักของเราได้ขับเคลื่อนทุกกิจกรรมการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินต่อไปโดยสามารถบริจาคผ่านการกรอกหมายเลข181พร้อมจำนวนเงินไม่เกิน500บาทในใบภาษีโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มผมยังยืนหยัดสู้จริงไม่ทิ้งอุดมการ ร่วมกันสารต่อภารกิจมวลมหาประชาชนเช่นเดิมและนายสุเทพมีการติดแฮชแท็กว่าคนธรรมดาสร้างชาติ